แพทย์ผ่าพิสูจน์ซากพลายชมพูแล้วนะคะเพื่อหาสาเหตุการตายคาดว่าจะรู้ผลใน2สัปดาห์ค่ะทีมสัตวแพทย์ยกร่างช้างพลายชมพูจากบริเวณที่รักษามองไว้ในอาคารศูนย์วิจัยและเฝ้าระวังโรคช้างสถาบันโภชบาลแห่งชาติตั้งแต่เมื่อคืนนี้โดยใช้น้ำแข็งประคบมาตลอดเพราะว่าซากช้างค่อนข้างจะเน่าเร็วค่ะเพราะว่าช้างตายจากอาการกล้ามเนื้อสลายตัวโดยได้อาบน้ำทำความสะอาดก่อนนำดอกไม้ไปวางไว้บริเวณงวงช้างและนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีสวดอภิธรรมอุทิศส่วนกุศลขณะที่หมอพื้นบ้านยังได้ทำพิธีปัดพลายปัดสิ่งไม่ดีออกจากตัวช้างให้จากไปอย่างสงบก่อนที่จะเริ่มผ่าพิสูจน์ซากพร้อมกับเก็บเนื้อเยื่อบางส่วนนำไปพิสูจน์หาสาเหตุการตายซึ่งจะรู้ผลภายใน14วันส่วนซากช้างที่เหลือจะนำไปฝังที่สุสานช้างภายในสถาบันโคชบาลแห่งชาติต่อไปส่วนกรณีที่ชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลกต้องการจะนำซากช้างกลับไปทำพิธีที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะทางผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาลำปางบอกว่าพลายชมพูเนี่ยเป็นช้างป่าถือเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองและเมื่อตายก็เป็นสมบัติของชาติค่ะดังนั้นถ้าหากทำอะไรกับซากช้างก็ต้องขออนุมัติจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยตรงเท่านั้นค่ะ